ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับบังเอิญผมไปถามเพื่อนผมว่าทำเป็นไหมแบบนี้เพื่อนผมบอกว่าทำไม่เป็นแน่นอนครับแสดงว่าต้องมีคนที่ไม่รู้และทำไม่เป็นอีกผมจึงมาแนะนำวิธีการถักเปียว่านงาช้างนะครับก็คือให้เราเลือกกิ่งหรือใบที่เท่าๆกันนะครับแล้วนำมาวางไว้ให้เหี่ยวประมาณ3วันพอมันเหี่ยวแล้วก็มันก็จะอ่อนพอมันอ่อนเราก็นำมาถักเปียก็แค่นี้ครับเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ให้ใช้ถุงพลาสติกผูกนะครับเพื่ออนาคตมันก็จะผูกสลายออกไปเองครับก็ถ้าชอบก็กดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ